หนุ่มสุดทนครับคือเพื่อนบ้านเนี่ยเลี้ยงแพะเลี้ยงไว้เป็นฝูงนะฮะแล้ววันดีคืนดีแพะก็บุกบ้านครับโอ้โหบุกขนาดนี้เป็นคุณผู้ชมทนไหวไหมครับเจ้าของบ้านคนถ่ายคลิปชื่อว่าคุณอัธพลพวงประสาอายุ34ปีนะคะคุณผู้ชมคุณอัธพลบอกใครไหวไปก่อนเลยผมไม่ไหวแล้วถึงขั้นว่าต้องอัดคลิปออกมาลักษณะคือประจานแบบนี้ค่ะแพะมันมองหน้านะเหมือนกับขัดจังหวะมันกินเลยนะใช่แล้วดูสิคะหรือคนเข้าของกระจัดกระจายถังแก๊สอ่ะ5กิโลอ่ะมันยังพังลงมาล้มระเนระนาดแบบนี้ได้อ่ะเห็นไหมครกหินที่หนักๆอ่ะคือแบบทำหล่นแตกหมดเลยอ่ะค่ะแล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่ข้าวของเสียหายเท่านั้นนะคะฝูงแพะเนี่ยมันเข้ามาที่ครัวหลังบ้านของคุณอัธพลเนี่ยไปขโมยกินอาหารของสุนัขถ่ายอุจจาระไว้เต็มหลังบ้านเลยเหม็นมากเนี่ยต้องฉีดล้างอุจจาระของแพะอ่ะค่ะตั้งแต่ปี2562 45ปีเหรอใช่ค่ะนี่ปี66แล้วนะคะ